นวัตกรรมใหม่ๆของเหล่าเมเกอร์นะครับที่เขาประดิษฐ์กันตลอดช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาผมทั้งมีผลงานของนักเรียนในกลุ่มอาชีวะนะครับแล้วก็กลุ่มสามัญที่นำมาร่วมกันแข่งขันในงานนี้ด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับมีงานวันนี้วันเสาร์แล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับที่สุริยุทธาครับในงานมีความพิเศษอะไรบ้างในงานจะเป็นการรวบรวมนะครับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากเมกเกอร์จริงๆเมกเกอร์คือคนที่มีจินตนาการแล้วก็นำจินตนาการเหล่านั้นมาผลิตเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับเขาค้นหาจากวัสดุที่มีอยู่รวมทั้งซื้อหาวัสดุต่างๆมาประกอบขึ้นมาแล้วก็นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับนำมาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากผู้คนทั่วไปนะครับเพื่อต่อยอดแนวความคิดเขานำไปสู่การผลิตสิ่งใหม่ๆต่อเนื่องนะครับค่ะน้องใช่ค่ะใช่ค่ะเรียนมาได้ความก็มือเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลายสายหลายสายเป็นยังไงบ้างครับทุกภาคีเครือข่ายเส้นทางความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการจัดงานที่ไม่ใช่ประเทศไทยก็มีทั้งทางสวทช.นะครับก็จากทางสส.ที่ว่าก็ต้นให้นักเรียนอาชีวะนี่ก็มาก็ประกวดกันมากเลยครับสามัญก็มาเลยจัดกันน่าดูกว่าจะจัดกันลงตัวแบบก็เชิญชวนนะครับวันเสาร์เมื่อวานที่นี่นะครับที่เดือนสิงหาคมเราก็สนุกแน่นอนครับน้องๆที่ได้รับรางวัลนะคะในปีนี้ค่ะเกณฑ์ในการตัดสินนะคะเราใช้อะไรในการตัดสินนะคะครับการตัดสินนี่ก็ดูถึงผมก็ด้วยนะครับว่ามีโซเชียลอินโนเวชันขนาดไหนนะครับเขาก็ดูว่าผมเนี่ยเป็นไปได้ไหมในเชิงพาณิชย์นะครับเป็นไปได้จริงไหมมีประโยชน์กับสังคมได้อย่างใกล้เคียงความจริงมากหรือเปล่าแล้วก็ดูเรื่องการใช้ด้วยว่าเราจะไหนดีอย่างไรตัวนี้ก็ปนกันจะได้รับอะไรจากการมาประกวดแล้วมาร่วมงานในครั้งนี้บ้างครับเด็กๆที่มาเนี่ยก็เชื่อว่าจะได้ความแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับว่าการทำเมเกอร์ที่ต้องก่อติดแล้วซับซับเนี่ยต่างให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องผ่านประสาทของหลายอย่างนะครับแล้วก็ต้องพยายามพัฒนาเรียนรู้ด้วยว่าการก้าวข้ามจากแนวนะครับเรียนรู้ภาษาในการพรีเซนต์ในการทำเสนอนะครับซึ่งจริงแล้วหลายๆคนนี่ก็เขาที่ทราบเนี่ยก็สตรัคเจอร์ศิลปะคนควรนะครับกว่าจะก้าวข้ามสังคมมาแล้วก็ทำให้ดีมากเลยนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่เชื่อว่าดีมากถ้าเราไม่ได้รางวัลนี่ไม่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่สำคัญกว่าแล้วทางอสมทนะคะเข้ามาสนับสนุนในตอนนี้ยังไงบ้างคะเพราะเราสนับสนุนกับเมเจอร์แบรนด์มาเป็นต้นทุนนะครับแล้วเราจะคิดว่ามีการที่เราไม่ได้จะต้องทำการเพื่อนอย่างเดียวนะสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็มีเวทีให้กับเด็กๆให้กับเราเมเกอร์มาแสดงความรู้ให้เป็นในส่วนที่เราเป็นคนที่ช่วยประชาชนให้เกิดสังคมเมเกอร์ขึ้นในประเทศไทยเราก็เชื่อว่าสังคมเมเกอร์นี่แหละจะเป็นตัวช่วยประชาชนความก้าวหน้าในประเทศนะครับคือนอกเหนือจากเรื่องของเทคนิคในต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังเมเกอร์ที่เป็นความสุขของอยากรู้ว่าเขาก็ได้สร้างเด็กขึ้นใหม่ในประเทศนะครับแล้วก็มีเรื่องที่เป็นโอกาสในการที่เราไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ครับเป็นงานที่เรียกว่าเพื่อนรูปแบบทุกอย่างครับก็น่าสนใจมากเลยท่านอาชีวะเองนะคะปีนี้น้องๆก็ใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยท่านอาชีวะมีแนวคิดยังไงบ้างอะคะไปพัฒนาไปต่อยอดนะครับไปพัฒนาไปต่อยอดไปสู่อย่างยั่งยืนครับ